สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่27ประจำปี2563โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ร่วมในการประชุมณตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคมนายสิบบวรแก้วงามผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แถลงผลการประชุมในประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะมหาเถรสมาคมมีมติงดเลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทั้งนี้ประกอบไปด้วยเห็นชอบให้เลื่อนการสอบธรรมศึกษาในวันที่24และ27ธันวาคม2563ให้งดการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในส่วนกลางที่จะจัดขึ้นที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมงดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในวันพ่อแห่งชาติงดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนอกจากนี้ทางมหาเถรสมาคมยังเห็นชอบในการแต่งตั้งพระสังฆาธิการในระดับต่างๆเห็นชอบการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาและเห็นชอบการขอบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างก่อนขอยกเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาเรื่องแรกนะครับที่จะนำเสนอต่อพี่น้องสื่อมวลชนก็คือเรื่องของการเลื่อนการสอบทำสนามหลวงนะครับก็ได้มีประกาศของสำนักงานแม่กองทัพสนามหลวงนะครับเรื่องเลื่อนการสอบทำสนามหลวงข้อเนื่องด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับได้กลับมาระบาดขึ้นอีกในพื้นที่บางแห่งในกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรสาครและอีกหลายจังหวัดในเขตปริมณฑลศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในระดับจังหวัดหลายจังหวัดจึงได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา19ด้วยการประกาศให้โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนและให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัยได้เฝ้าระวังสังเกตอาการอันเป็นมาตรการหนึ่งในการควบคุมป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019สำนักงานแม่กองทัพสนามหลวงโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมจึงประกาศเลื่อนการสอบทำสนามหลวงจากวันที่24และ27ธันวาคม2563ออกไปก่อนจนกว่าจะมีอะไรนะครับธันวาคมครับออกไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศแจ้งกำหนดการสอบครั้งใหม่ก็จะนำเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนี่คือเรื่องของการเลื่อนการสอบทำสนามหลวงนะครับ เรื่องที่สองครับเรื่องของดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันที่มีการเจริญพระพุทธมนต์กันล่าสุดคือในวันที่5ธันวาคม2563ที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้พิจารณานะครับเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยตามที่พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบกันนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งและก็มีความรุนแรงอยู่พอสมควรนะครับขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาอยู่ในเรื่องของการสอบสวนโรคนะครับในการที่จะใช้มาตรการต่างๆในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคซึ่งกิจกรรมที่เราจัดขึ้นนะครับเดิมทีนั้นมีการกำหนดโดยผ่านมติมหาเถรสมาคมก็คือให้จัดไปจนสิ้นเดือนธันวาคมคือวันเสาร์ที่12ธันวาคมวันเสาร์ที่19ธันวาคมและวันเสาร์สุดท้ายที่จะถึงนี้ก็คือวันเสาร์ที่26ธันวาคมแต่เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับมหาเถรสมาคมได้มีมติใ
งดจัดกิจกรรมนี้สำหรับในส่วนกลางคือที่วัดบวรนิเวศวิหารส่วนในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของแต่ละจังหวัดในส่วนภูมิภาคนั้นก็ให้แต่ละจังหวัดพิจารณาตามมาตรการของแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งเนื่องจากในแต่ละจังหวัดนั้นก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านเป็นผู้วินิจฉัยและพิจารณาในการที่จะดำเนินการมาตรการป้องกันต่างๆก็ให้แต่ละจังหวัดซึ่งเป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาคนะครับก็พิจารณาตามมาตรการของแต่ละจังหวัดนั้นๆ นะครับนี่ในเรื่องของการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงร.9ในวันที่26ธันวาคม2563นะครับอีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องของการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลนะครับก็เป็นเรื่องของการเจริญพระพุทธมนต์นะครับทุกวันที่28ของเดือนนะครับที่จะถวายเป็นพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังซึ่งและก็วัดทุกวัดในต่างจังหวัดและต่างประเทศตรงนี้กล่าวเรียนว่าในส่วนของส่วนกลางนะครับที่กำหนดจัดขึ้นที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับในพระบรมมหาราชวังงดจัดนะครับในส่วนภูมิภาคปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับการจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ก็คือพิจารณาตามมาตรการของแต่ละจังหวัดนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านออกประกาศของจังหวัดหรือออกคำสั่งของจังหวัดเป็นประการใดขอให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนั้นๆปฏิบัติตามมาตรการนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับคือเรื่องของการสวดมนต์ข้ามปีหรือจัดงานเข้าดาวนะครับซึ่งเราได้แปลงานแล้วก็ได้มีมติมหาเถรสมาคมไปก่อนหน้านี้ก็กราบเรียนว่าการที่เราได้กำหนดขึ้นนะครับในส่วนกลางคือจัดที่พุทธมณฑลนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอยู่ในเล่มนะครับเผื่อพี่น้องสื่อมวลชนจะได้ถ่ายละเอียดไปนะครับก็ของดเช่นเดียวกันสำหรับในส่วนกลางที่จะจัดที่พุทธมณฑลส่วนในจังหวัดต่างๆที่กระจายอยู่ในภูมิส่วนภูมิภาคนะครับก็กราบเรียนว่าให้แต่ละจังหวัดแต่ละสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์เนี่ยพิจารณาตามมาตรการของแต่ละจังหวัดที่ท่านผู้บริการจังหวัดได้ประกาศหรือออกคำสั่งในการให้พี่น้องประชาชนรวมถึงส่วนราชการได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามพื้นที่ท้องถิ่นของจังหวัดนั้นๆ นะครับเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุมนะครับก็เรื่องแรกเป็นเรื่องพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวัติรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช2564ของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครตรงนี้ขอเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนก่อนนะครับว่าที่ประกาศไปนี้คือกำหนดการหรือแผนเดิมที่ทางคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครได้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อมหาเถรสมาคมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับมาตรการของกรุงเทพมหานครด้วยถ้าหากว่าขัดกับมติของกรุงเทพมหานครการดำเนินการก็จะงดไปนะครับการกำหนดสวดพระพุทธมนต์เนี่ยนะครับกำหนดขึ้น12ครั้งซึ่งเป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมของมาของส่วนกลางที่จัดโดยสำนักงานพุทธแห่งชาติเรากำหนดจัดทุกวันที่28ของเดือนแต่ในของกทม.นั้นกำหนดจัดทุกวันที่12ของเดือนนะครับโดยเริ่มครั้งแรกคือวันที่12มกราคมนะครับจะกำหนดจัดที่วัดอินทรวิหารเกตกรุงเทพมหานครนะครับค่อยไล่ไปจนกระทั่งไปถึงครั้งที่12ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่12ธันวาคม2564นะครับก็จะจัดที่วัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครส่วนรายละเอียดเดี๋ยวให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ตายละเอียดไปนะครับ
อีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์นะครับก็คือเรื่องเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเรื่องนี้ก็ตามที่พระพรหมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่หุ่นใต้นะครับท่านได้เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน7รูปนะครับให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะนะครับซึ่งประกอบด้วย1พระครูเนกขัมมะมาภิรามเจ้าวาดวัดเนกขัมมะมาภิรามอำเภอร่อนพิบูรณ์รูปที่2พระครูวรธรรมวิพัฒน์เจ้าวาดวัดก้างปลาตำบลที่วังอำเภอทุ่งสงให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางขันรูปที่3พระครูสุตตาพิมลรองเจ้าวาดวัดมุมป้อมตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูรณ์รูปที่4พระครูสุวรรณสารตารีเจ้าวาดวัดพระอาจอำเภอท่าศาลาให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าศาลารูปที่5พระครูสุวรรณาพรเจ้าวาดวัดทาบทองอำเภอเชียนใหญ่ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเชียนใหญ่รูปที่6พระครูวรธรรมนิเทศเจ้าวาดวัดกลองเมียดอำเภอพรหมคีรีให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพรหมคีรีและรูปที่7พระครูศรัทธาธรรมโสพลเจ้าวาดวัดตุ้งซ่านอำเภอตุ้งสงให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอตุ้งสงอีกเรื่องนะครับเกี่ยวข้องกับการสาธารณูปการนะครับเรื่องขอยกวัดร้างคือวัดสะ9ห้องร้างจังหวัดพิโรธขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษานะครับเรื่องนี้ที่ประชุมก็ได้เห็นชอบนะครับให้มีการยกวัดสะเก้าห้องร้างซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเต็งสำนักหมู่ที่9ตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิโรธนะครับให้ขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษายังอยู่ในเรื่องของการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุสงฆ์นะครับเป็นการยกวัดไพรงามร้างจังหวัดพิษณุโลกขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษานะครับซึ่งวัดนี้ก็ตั้งอยู่ที่บ้านไพรงามหมู่ที่4ตำบลป่าแฝกอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยนะครับยกขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษายกวัดหัวหินหรือวัดพนารายร้างจังหวัดตากขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษานะครับซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่ที่บ้านปากห้วยแม่ท้อหมู่ที่1ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองตากนะครับจังหวัดตากยกขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาที่ประชุมมีมติให้ยกวัดแปะมหาโพนหรือวัดพระธาตุมหาโพนร้างจังหวัดลำปางขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาซึ่งวัดดังกล่าวนะครับตั้งอยู่ที่บ้านแช่คอนหมู่ที่2ตำบลทุ่งพึ่งอำเภอแช่ห่มจังหวัดลำปางขอยกวัดตุ้งกู้สาลาร้างจังหวัดลำปางขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษานะครับซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่ที่บ้านจอมปิงลุ่มหมู่ที่5ตำบลนาแก้วอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางยกวัดไล่ท่าร้างจังหวัดลำพูนขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษานะครับวัดนี้ตั้งอยู่ที่บ้านไร่ท่าหมู่ที่4ตำบลผาไผ่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนยกวัดสันกยอมร้างจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาวัดนี้ตั้งอยู่ที่บ้านบวกค้างหมู่ที่2ตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ยกวัดป๊อกป่ายางนะครับร้างจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาวัดนี้ตั้งอยู่ที่บ้านป๊อกป่ายางหมู่ที่7ตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ยกวัดสันติสุขร้างจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษานะครับวัดนี้ตั้งอยู่ที่บ้านสันติสุขหมู่ที่14ตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นเรื่องของขอความเห็นชอบบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสายสมันร้างจังหวัดพิษณุโลก
นะครับเรื่องนี้ที่ประชุมนะครับได้มีมติโดยเห็นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับเขาเห็นชอบตามที่จังหวัดพิษณุโลกเสนอมานะครับในการที่จะขอบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสายสมันร้างนะครับเพื่อที่จะดำเนินการยกขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาในลำดับต่อไป